กราบสวัสดีคุณผู้ชมช่อง The Yoi's Official ทุกท่านด้วยนะครับผมแหมแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กันกับเกมที่กำลังกระแสมาแรงมากนะครับผมกับ Power นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยรู้ว่าเกมนี้เริ่มเล่นยังไงนะมีระบบอะไรบ้างอะไรที่สำคัญที่ควรรู้จะได้เล่นอย่างสบายๆแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ผมเล่นบนเซิร์ฟเวอร์ที่ผมตั้งขึ้นเองแล้วผมก็ปรับรูปแบบเกมให้ง่ายขึ้นนะครับมีการปรับแต่งสแตทได้เองนะครับมีการปรับช่องเก็บของนู่นนี่นั่นนะครับทำใหอันนี้เนี่ยเป็นการเล่นเพื่อสร้างคอนเทนต์นะครับไม่ได้เล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักเพราะว่าไม่งั้นความสนุกมันจะลดลงไปเยอะพอสมควรเลยนะครับสังเกตได้ว่าผมเนี่ยมีของที่มาไกลละนะครับมีหลายอย่างที่หลายคนอาจจะยังเล่นไม่ถึงเดี๋ยวมาดูกันเลยก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเกมนี้นะครับจุดเด่นของมันอยู่ที่พวกพาวนะครับซึ่งผมติดจะเรียกโปเกมอนหลายรอบมากเลยนะพวกพาวพวกเนี้ยแต่ละตัวนะครับมันจะมีหน้าที่ของตัวเองนะครับในการทำงานที่บ้านของเราเนี่ยอย่างผมก็จะมีสร้างเหมืองหินเอาไว้แล้วก็เหมืองไม้โหต้นไม้ 2-3,000 กว่าต้นแล้วเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีอาหารคือพวกนี้มันจะทำงานเองเป็นระบบอัตโนมัติเราแทบจะไม่ต้องไปสนใจมันเลยนะครับให้พยายามดูที่จอทางขวา base info มันจะมีคำว่า in good condition ใช่ไหมครับก็เราก็คอยดูว่ามันขาดตกบกพร่องอะไรอย่างเนี้ยอาหารถ้าเรามีพอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันจะมากินของมันเองนะผมมีเนื้อเยอะมากนะครับพวกนี้ก็จะกินอิ่มสบายๆแล้วก็เตียงต้องสร้างไว้นะครับให้น้องๆเนี่ยนอนหลับตอนกลางคืนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะอยู่ในสภาวะที่เครียดสังเกตว่าชื่อของพาวแต่ละตัวเห็นไหมครับมันจะมีวงกลม SAN ทางซ้ายทางขวาคือ Sanity นะครับหรือว่าค่าสุขภาพจิตนะครับอันนี้พยายามประคองไว้ให้สูงๆอยู่ตลอดนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมานะครับก็ต้องสร้างเตียงเอาไว้แบบนี้นะครับให้น้องๆได้นอนกันมาดูเบื้องต้นของเหล่าพาวนะครับกันก่อนเลยนะครับคือพาวแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความสามารถที่ต่างกันไปนะครับให้ดูกดหน้าพาวเด็กนะครับแล้วก็ตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยผมเจอเยอะมากละนะครับผมจะเลือกสักตัวเป็นน้อง Fox Spark นะครับwork suitability นะครับมันจะเป็นหน้าที่การงานของน้องๆตอนที่อยู่ในบ้านของเรานะครับkindling ก็คือการจุดไฟนะครับเวลาที่เราปรุงอาหารไหนเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาที่เราปรุงอาหารนะครับแล้วเราไม่อยากทำเองเนี่ยเห็นมั้ยมันจะมีน้องๆมาคอยจัดการให้นะครับมีมั้ยตอนนี้มีใครมาจุดไฟป่ะไม่มีแต่ว่ามันทำเองได้อยู่นะของผมเล่นจนมันทำเองแล้วอะนะครับเนี่ยคือเนี้ยถ้าเกิดมีรูปนนเห็นไหมมันจะวิ่งมาจุดไฟแบบนี้เองครับแล้วก็เสร็จเร็วขึ้นนะครับไคเบิลก็คือเป็นโปเกมอนถ้าโปเกมอนผมเรียกโปเกมอนแล้วกันจะได้ไม่พลาดไม่งั้นงงนะครับไคลิ่งคือความสามารถในการจุดไฟนะครับวอเตอร์ริงก็จะเป็นพวกธาตุน้ำอย่างเช่นน้องฟ็อกนี่นะครับก็จะมีความสามารถในการรดน้ำแปลงผักนี่อย่างที่ผมนี่อันนี้ผมจับบอสตัวที่2มาช่วยแล้วก็น้องซิลาเรนะครับมันจะมีความสามารถในการรดน้ำแปลงผักนะครับแล้วก็บางตัวจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้เราได้ด้วยนะครับอย่างเช่นน้องทีแฟนไหนน้องช้างอ่ะเนี่ยตัวนี้เห็นไหมวอเตอร์ริงนะครับผมต่อมาแพลนติ้งนะครับก็จะมีความสามารถในการปลูกผักนะครับผมGenerating electricity จะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเอานึกง่ายๆมันคือพิกาจูนะครับมันจะมีความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยนี่น้องผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ดีเห็นไหมนะครับเราต้องสร้าง power capacity ซึ่งมันยาวมากนะครับคนเล่นใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยควรจะถึงอีกไกลเลยนะครับกระแสไฟฟ้านะครับผมต่อมา handiwork หมายถึงงานสร้างงานมือทั้งหลายครับงานเนี่ยไอ้พวกโรงงานสายพานแบบนี้ครับพวกโปเกมอนที่มันเป็น handiwork อาจจะมาช่วยเราทำเดี๋ยวผมทำให้ดูสักอันมันน่าจะได้ไหมได้สิอันนี้1อันปุ๊บนี่เห็นไหมครับอันนี้มันสามารถทำเองได้เพราะว่ามีไฟฟ้าครับแต่ว่าถ้ามีโปเกมอนมาช่วยทำมันจะเร็วกว่าเห็นไหมครับอันนี้ handiwork เห็นไหมเนี่ยมันวิ่งมาละซึ่งน้องไฟฟ้านี่เห็นไหมมันช่วยเราทำเห็นไหมครับแล้วมันจะเร็วขึ้นนี่ช่วยปล่อยกระแสไฟฟ้านี่ครับประมาณนี้อันนี้น้องน่าจะเหนื่อยละขอไปพักก่อนนะครับมันขึ้น on a short break นี่คือท่าไฟฟ้านะครับผมต่อมา handiwork ก็นั่นแหละครับช่วยทำที่เราไปดู gathering จะเป็นการที่เวลาที่เราปลูกพืชผักตรงนั้นอ่ะเห็นไหมเนี่ยสมมติว่ามันโตแล้วเนี่ยผมปลูกข้าวสาลีมันโตแล้วนะครับนี่มาเนี่ยน้องก็จะเก็บเกี่ยวให้นะครับอันนี้มันรอโตอยู่เห็นไหมน้องจะรอน้องบริสลาเออนะครับอันนี้มันสาย gatheringLumbering อันนี้จำเป็นมากในช่วงต้นเกมซึ่งอันนี้ผมยกระดับแล้วเอาน้องกวาง2ตัวนะครับมันจะมาช่วยตัดไม้นะครับตรงนี้เห็นไหมอันนี้แอนิเมชันไม่มีเพราะว่าผมสร้างพื้นต่างระดับไปหน่อยสมมติผมอยากเห็นแอนิเมชันผมสร้างไม่ได้เอาไม้อยู่นอกบ้านตัวเองโอเคไม่ได้แล้วอ่ะมันเกินที่ผมอยู่ไปแล้วเอาไปว่า Lumbering คือโปเกมอนพวกนี้จะช่วยตัดไม้ได้นะครับผมและต่อมาจาก Lumbering เป็น Mining
ข้างๆกันเลยนี่พวกน้องๆพวกนี้จะมาช่วยขุดเหมืองขุดหินนะครับเอาหินกลับไปใส่กล่องตรงนี้นะครับต่อมาเป็น Medicine Production อันนี้เป็นโปเกมอนสายผลิตยานะครับโต๊ะยาผมจะอยู่ตรงนี้นะ Medicine ผมสร้างอย่างวะผมน่าจะยังไม่ได้สร้างอ่ะแต่ว่ามันจะช่วยเราสร้างยานะครับยามันจะจำเป็นมากในการให้พวกโปเกมอนเนี่ยกินเพื่อลดอาการซึมเศร้านะครับแล้วก็ฟื้นพลังชีวิตของเราเองโอ้ยตัวละครมุมผิวละมีอะไรกินบ้างไหมนี่ไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวมีกินใส่ใหม่ไปก่อนได้ไหมเออโอ้เพิ่มน้อยดีอ่ะหมดละเอออ่ะกินไปก่อนนะครับต่อมาcooling อันนี้เป็นโปเกมอนประเภทให้ความเย็นนะผมซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่ามันน่าจะมีฤดูกาลอ่ะที่แบบสภาพอากาศมันจะร้อนจะหนาวนะครับซึ่งมันจะต้องมีการให้ความเย็นนะผมแล้วก็ต่อมาเป็น transporting อันนี้คือโปเกมอนจำพวกที่เวลาเราเนี่ยผลิตวัตถุดิบเสร็จเห็นไหมน้องจะหยิบของจากข้างนอกจากฉากทั้งหมดเนี่ยใส่กล่องให้เราเองโดยอัตโนมัติและสุดท้ายกับ farming นะครับก็คือเนี่ยพวกโปเกมอนปลูกผักทำฟาร์มทั้งหลายเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมน้องกำลังปลูกผักทำฟาร์มอยู่ทำฟาร์มนั่นเองนะครับนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดของโปเกมอนนะครับซึ่งเวลาเราจับมาเนี่ยเราก็จะดูเนี่ยถ้ามันสว่างตรงไหนเนี่ยแปลว่ามันมีความสามารถทางด้านนั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเวลาเราไปเจอมันก็จะบอกด้วยว่าโปเกมอนตัวนั้นเนี่ยมันดรอปอะไรนะครับแล้วก็มีสแตทอะไรเก่งด้านไหนนะครับก็ประมาณนี้สำหรับข้อมูลเบื้องต้นของโปเกมอนนะครับผมทีนี้ต่อมาดูหน้าของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล30แล้วหรือเปล่า30แล้วนะผมทุกครั้งที่เลเวลอัพเนี่ยเราจะได้แต้มเทคโนโลยีพอยต์มาซึ่งก็จะมาปลดล็อกของคลาสต่างๆพวกนี้นะครับเวลาที่เราปลดเสร็จแล้วก็มาสร้างเป็นโต๊ะพวกนี้ใช่ไหมของบางอย่างก็ต้องดูว่ามันต้องการอะไรนะครับเดี๋ยวผมดูสักชิ้นหนึ่งสมมุติช่วงแรกเนี่ยผมว่าผู้เล่นก็น่าจะต้องเป็นอาวุธธนูทั่วไปใช่ไหมเนี่ยเขาใช้พวกไม้หินไฟเบอร์เฟรมออแกนก็ดูครับว่าชิ้นไหนมันต้องการอะไรคุณก็มาดูที่พาวเด็กนะครับเนี่ยโปเกมอนแต่ละตัวมันจะบอกทางขวาว่า possible drop เนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้อะไรบ้างอย่างพวกออแกนเนี่ยจะดรอปจากโปเกมอนธาตุนั้นๆนะครับอย่างธาตุไฟน้องก็จะดรอปเฟรมออแกนธาตุไฟนะครับธาตุน้ำก็จะดรอปเป็นพาวฟลูอิดนะครับเหมือนกับสารสกัดน้ำอ่ะเนี่ยหรือบางตัวเนี่ยเป็นธาตุน้ำแข็งก็จะมีไอซ์ออร์แกนติดมาด้วยหรือถ้าเป็นธาตุไฟฟ้าน้องสปาร์กิตนะครับก็จะมีอิเล็กทริกออร์แกนด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งโปเกมอนแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาขี่หรือว่าเอามาเป็นเพื่อนคู่หูได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นผมตอนนี้ผมทำขี่ไดวูฟเอาไว้นี่ครับกด E ออกมากด F ค้างนะครับการใช้สกิลโปเกมอนคือกด F ค้างแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะนี่เห็นไหมขี่เวลาที่ขี่อยู่เนี่ยเราสามารถใช้อาวุธยิงไกหรือว่าธนูได้ด้วยนะครับผมตอนนี้ผมเป็นหน้าไม้ละแต่ว่าถ้าเกิดเรากดคำสั่งด้านล่างเนี่ยจะเป็นท่าโจมตีของโปเกมอนนี่แบบนี้นะครับปึ๊บแบบนี้โปเกมอนในทีมเราเนี่ยสามารถพกพาได้5ตัวนะครับโดยที่ถ้าเลเวลมันสูงขึ้นนะครับถ้าเลเวลมันนำเราเนี่ยมันจะถูกซิงค์ให้มันเลเวลเท่ากับตัวละครเราแล้วก็มันจะมีสกิลให้เปลี่ยนเห็นไหมเนี่ยหนึ่งตัวจะมีสกิลให้เปลี่ยนได้3หลายแบบแล้วแต่เลเวลอย่างนี้สมมติถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้แซนบลาสใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นpower shot ปุ๊บสกิลก็จะเปลี่ยนเป็น power shot แทนนี่เห็นไหมแต่ว่าชื่อมันยังไม่เปลี่ยนเห็นไหมชื่อมันยังไม่เปลี่ยนชื่อมันจะเป็นแซนบลาสอยู่แต่ว่าสกิลเปลี่ยนแล้วนี่แบบนี้เลยนะครับก็ลองดูว่าโปเกมอนตัวนั้นของเราอ่ะมันใช้สกิลไหนดีกว่ากันนะครับประมาณนี้แล้วก็วิธีการขี่โปเกมอนนะครับอันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะสงสัยเพราะว่าหลายคนเนี่ยจับน้องๆมาคิดว่าอยากขี่ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันแป๊บนึงผมพาไปดูนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไอ้ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับฐานเราเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเราอยากให้โปเกมอนตัวไหนเนี่ยทำงานก็จะลากลงมาที่ Pals at the base แบบนี้นะครับ15ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้ตัวไหนมาร่วมทีมกับเราให้เอามาใส่ตรงปาร์ตี้ทางซ้ายนะครับแล้วก็จัดเรียงด้วย Pal Deck Number ฉะนั้นไม่งงนะครับผมยกตัวอย่างโปเกมอนที่บินได้นะครับผมน่าจะมีWyvern Vanworm ผมเอากลับออกมาก่อนแล้วผมก็เอาตัวอื่นใส่ไปแทนแล้วกันนี่ตัวนี้นี่ครับแล้วผมก็ลากใส่ทีมปุ๊บวิธีการขี่นะครับให้เราเปิดหน้าเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เลื่อนหาดูนะครับมันจะมีคำว่า saddle เห็นไหมครับแต่ละตัวจะมีคำว่า saddle อย่างอันนี้ Melpaka saddle นะครับอันนี้ก็จะเป็น surface saddle นะครับคืออยากขี่ตัวไหนให้ปลดล็อก saddle ของตัวนั้นๆบางตัวเนี่ยมันจะปลดไกลมากเลยอย่าง Nightwing เนี่ยมันจะได้ตอนเลเวล15เลยนะซึ่งอย่างแรกผมอะ Vanworm เนี่ยผมได้ตอนเลเวล21พอเราปลดล็อกเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็สร้างไอ้ Power Gear Workbench ชนะมันจะได้อยู่กด B นะครับแล้วก็มาที่Power นะครับเอ้ยไม่ใช่Power Gear Workbench นี่มันจะอยู่ในโหมด Production นะครับสร้างโต๊ะนี้ขึ้นมาแล้วก็กดปุ๊บ
ทีนี้เนี่ยพอเราปลดล็อกปุ๊บเราก็มาคราฟในนี้เห็นไหมมันจะต้องการวัตถุดิบของมันว่าต้องการอะไรบ้างเห็นไหมครับอย่าสมมติว่าจะสร้างตัวไหนก็ดูวัตถุดิบแล้วก็ไปคราฟเสร็จของพวกนี้พอคราฟเสร็จแล้วเนี่ยกดแท็บมันจะอยู่ในหน้าครีเอทีฟคือมันจะติดตั้งให้เราโดยอัตโนมัติเลยครับเราไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยทีนี้เมื่อเราได้อุปกรณ์ในการขี่น้องตัวนั้นมาแล้วเนี่ยเราก็เอาน้องมาอยู่ในทีมแล้วก็ปาบอลเรียกออกมาแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวตอนนี้ผมขี่ได้แล้วกด F ค้างนี่เราก็จะขี่ได้นะครับอันนี้เป็นตัวบินที่ทำให้การเดินทางสะดวกมากนะครับกดสเปซบาร์2ทีบินสูงได้นะครับแต่ว่าความเร็วผมว่ามันอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าการขึ้นที่สูงเนี่ยทำให้การเล่นของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นมากแล้วก็ระหว่างสู้สามารถที่จะโจมตีได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธปืนหรือให้ตัวโปเกมอนโจมตีเองอย่างเช่นตัวนี้ของผมมี Ignis Blast อันนี้นะครับผมมี Spirit Fireแต่ว่ามันใช้สตามิน่าต้องระวังนะครับแล้วก็มี Ignis Breath นี่โอ้โหอย่างเท่ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่อยากขี่โปเกมอนเหมือนกันเลยนะครับอยากได้ตัวไหนก็ไปทำแซดเดิลของตัวนั้นมาหรือบางคนเนี่ยที่อยากให้น้องมันใช้อาวุธสู้ได้นะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไม่สามารถที่จะติดตั้งอาวุธโดยตรงให้กับตัวน้องได้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมพากลับไปดูที่โต๊ะพาวเกียร์อีกทีนึงโอ้โหอันนี้มันผลิตโปเกมอนเสร็จไปกี่ลูกเนี่ยกีกาสเฟียนะครับกดดูที่นี่เหมือนเดิมเห็นไหมครับว่ามันจะมีรูปอาวุธอยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นน้องลิงแทนซีเนี่ยจะถือ Assault Rifle นะครับเป็นน้องลิฟมังเนี่ยจะเป็น SMG นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นน้องเพนเกเลตเนี่ยจะเป็นปืน RPG นะครับพอเราคราฟเสร็จเนี่ยมันจะอยู่ในตัวเราแบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็เอาโปเกมอนตัวนั้นออกมาสมมติว่าผมใช้น้องลิฟมังอยากให้เป็นตัวนี้แบบนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูผมจะพาไปดูสกิลการช่วยกันโจมตีนะครับเนี่ยนะขอขี่โดยเร็วๆได้ไหมเอาตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปต่อสู้ให้ดูตรงที่น่าจะสู้ไหวน่าจะเป็นตรงนี้มาดูกันครับอันนี้คือเราปลดล็อกสกิลมาแล้วเราไม่ต้องติดตั้งอาวุธให้น้องนะครับมันเป็นสกิลเดี๋ยวน้องจะสู้นะครับเราก็เลือกตัวน้องที่มีอาวุธออกมาปุ๊บแบบนี้ครับทีนี้พอเราเจอศัตรูใช่ไหมศัตรูเนี่ยพอรู้สึกว่าพอเลเวลสูงมันจะเริ่มหนีเราแล้วนะครับเราก็กด F ค้างมันจะเป็นการเรียกหนีเห็นไหมครับแล้วเราก็ช่วยสู้เลยนี่เห็นไหมอย่างลิฟมาร์กเนี่ยมันจะช่วยเรายิงเลยเห็นไหมครับนี่ดูเห็นไหมน้องจะช่วยเรายิงแล้วก็ไอเกรดสีส้มเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับความสามารถสกิลครับหมดก็จะลงอุ้ยจะไม่ตายนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือให้น้องช่วยสู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสกิลคูลดาวน์เนี่ยก็ต้องรอละเดี๋ยวน้องจะช่วยเราสู้นี่เห็นไหมน้องก็จะช่วยเราสู้เองปุ๊บนี่ส่วนวิธีจับอันนี้ผมว่าไม่ต้องสอนแล้วมั้งนะครับก็คือพอเลือดน้อยแล้วปาบอลไปแบบนี้นะครับโอกาสติดก็จะอยู่ที่เกรดของบอลกับความสามารถของเราอันนี้รอดไหมเนี่ยรอดนะครับรอดโอเคบอลก็จะมีหลายระดับนะครับมีพาวมีเมก้ามีกีก้าแล้วก็สร้างเอาไปตามสเต็ปนะครับไหนมีอะไรอีกไหมไม่น่ามีแล้วป่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพากลับดูที่ฐานทีอธิบายเรื่องของโต๊ะคราฟต่างๆตอนนี้จุดเกิดผมอยู่ตรงนี้นะครับพวกโต๊ะคราฟเนี่ยพยายามสร้างให้ครบเครื่องนะครับเราจะสามารถสร้างสิ่งของต่างๆได้หมดเลยอย่างนี้เป็นโต๊ะอาวุธเนี่ยครับก็จะมีการสร้างอาวุธต่างๆได้นะครับสร้างกระสุนอันนี้โต๊ะเวิร์กเบนช์ขั้นสูงก็จะมีการสร้างชุดสร้างอุปกรณ์นะครับแล้วก็ปลดเทคโนโลยีที่สำคัญก่อนนะครับเทคโนโลยีสำคัญก็พวกอาวุธอุปกรณ์ทั้งหลายนะไอ้พวกสัตว์ขี่เนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ยังไม่ต้องก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยปลดเอานะครับแต่ว่าไอ้ของที่เนี่ยพวกคุกกิ้งพอร์ตพวกวัตถุดิบซีเมนต์อะไรพวกนี้ครับอะไรพวกนี้สร้างมาก่อนจะได้เล่นง่ายซึ่งทุกอย่างในเกมนี้มันเป็นระบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะโปเกมอนเรามารู้หน้าที่ของมันดีอยู่แล้วดังนั้นเราแทบไม่ต้องทำเลยนอกจากจัดการเลือกตัวที่ชอบนะครับมาทำงานแล้วก็เติมอาหารในนี้นะครับผมแล้วก็กินอาหารให้ตัวเราเองแค่นั้นเองนะครับเนี่ยโปเกมอนบางตัวถ้ามันเหนื่อยเห็นไหมมันจะไปพักนะครับดังนั้นเราต้องมีบ่อน้ำอันนี้เอาไว้นะครับให้น้องพักนะอันนี้น้องไม่ได้พักเลยน้องลอยตัวอยู่ไหนวะเดี๋ยวมันจะเดินมาเองนะครับบ่อน้ำเนี่ยเอาไว้ให้โปเกมอนพักผ่อนนะครับผมอันนี้เป็นแปลงอ่า
ก็ประมาณนี้ของพวกนี้น้องเก็บจัดการเองหมดคือเกมมันเล่นง่ายมากๆนะครับถ้ารู้ข้อมูลนะครับแล้วก็มีอะไรอีกบ้างเนี่ยพวกนี้อันนี้เป็นโต๊ะแปลงวัตถุดิบนะครับถ้าเกิดว่าหินเราเยอะโอ้โหหินผมมีเป็นหมื่นอะหินเราเยอะเกินไปแล้วก็เอามาแปลงเป็นพาวเดียมแฟกเมนต์จะได้ไม่ต้องออกไปวิ่งหาไฟเบอร์ใช้ไม้แทนได้นะครับผมไม่ต้องออกไปวิ่งหานะอันนี้รูปปั้นเนี่ยจะเวลาที่เราออกผจญภัยในแมปเนี่ยเราจะเจอกับลิฟมังเอฟฟิจีนะครับเอามาอัปเกรดตรงนี้จะทำให้โอกาสจับโปเกมอนของเราเนี่ยติดง่ายขึ้นนะครับยิ่งอัพสูงยิ่งดีส่วนโปเกมอนตัวไหนที่ผู้เล่นคิดว่าชอบอยากใช้ยาวๆกดวีนะครับเราจะสามารถตีบวกเสริมพลังให้น้องได้นะครับผมอย่างน้องตัวนี้นะครับอยากให้มันตีแรงขึ้นก็ลงแต้มไปนะครับแต้มพวกนี้จะได้มาจากการสำรวจโลกนะครับผมปึ๊บเอนชานไปแบบนี้นะครับเรื่อยๆแล้วก็นิดนึงส่งท้ายนะครับโปเกมอนแต่ตัวในทีมของเราก็จะมีเทรดที่ต่างกันด้วยนะครับอย่างเช่นในอย่างตอนนี้สเตตัสมันต่ำลงเพราะว่าอะไรก็ต้องไปดูนะครับเนี่ยมันจะติดพาสซีฟสกิลอย่างลิทเทิลเนี่ยพลังป้องกันลด 20% นะครับหรือมีตัวอื่นไหมถ้าตัวไหนดีๆนี่ครับเซนไมโอกาส 10% ที่จะตีโปเกมอนธาตุเนเชอรัลแรงขึ้น 10% อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับถ้าเกิดไม่เวิร์กก็ลองจับตัวใหม่มานะครับแล้วก็เราสามารถ EVO ไม่ใช่ EVO สิต้องบอกว่าอัปเกรดโปเกมอนของเราได้นะครับสร้างตู้นี้ขึ้นมามันชื่อว่า Power Condensation นะครับกดปุ๊บโปเกมอนที่ซ้ำกันเราสามารถที่จะมาเพิ่มความสามารถน้องได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้น้องลิงใช่ไหมต้องใช้4ตัวเหมือนกันนะครับไม่มีเลยผมไม่มีตัวไหนเกิน4ตัวเลยวะ ผมไม่มีตัวไหนที่จับมาเกิน4ตัวเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนี้ต้องเลือกนะครับเนี่ยเห็นมั้ย4ตัวเห็นมั้ยสแตทมันจะสูงขึ้นพลังโจมตีพลังป้องกันสกิลจะสูงขึ้นนะครับก็ประมาณนี้คือเป็นเกมที่ระบบเยอะมากๆนะครับอันนี้ผมแบบเป็นเบสิกละกันถือว่าเป็นเบสิกเบื้องต้นนะครับหลายคนน่าจะแบบยังติดอยู่ช่วงแรกด้วยซ้ำน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเอาเป็นว่าใครมีข้อสงสัยอยากรู้ระบบอะไรเกี่ยวกับเกมก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมมีคอมมูนิตี้นะครับมีกลุ่มเกมนี้อยู่นะครับใครที่สนใจอยากเข้ามาสอบถามหาข้อมูลหาเพื่อนเล่นก็กดเข้ามากันได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับเอาล่ะวันนี้วิดีโอแนะนำ Power ของผมช่วงแรกก็ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับปล่อยน้องๆทำงานกันไปนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับผม